สัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้ฟังคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยคุณเพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียนตามตรงครับผมรู้สึกผิดหวังที่ยังคงไม่มีเรื่องแรงงานในสิบนโยบายเร่งด่วนของท่านทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านหาเสียงนโยบายแรงงานเป็นนโยบายเรือธงของพวกท่าน ในฐานะที่ผมเป็นอดีตกรรมกรเข้ามาเป็นผู้แทนในสาภาเพื่อทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องคนทำงานทุกคนวันนี้ผมจึงขออภิปรายเตือนความทรงจำและตรวจสอบนโยบายขายฝันที่พวกท่านเคยให้คํามั่นสัญญากับพี่น้องแรงงานเอาไว้ท่านประธานครับผมขออนุญาตหยิบยกเนื้อหาบางส่วนจากแถลงการของพรรคเพื่อไทยเนื่องในวันแรงงานปี2566 หรือสองสัป,ปดาห์ก่อนการเลือกตั้งให้ประธานและพี่น้องประชาชนได้รับฟังและทบทวนไปด้วยกันอีกครั้งถ้าประธานครับยังจำกันได้ไหมกับสโลแกนที่สวยหรูรถน้ำที่รากซึ่งพักเพื่อไทยเคยเสนอเช่นค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทเงินเดือนปริญญาตี25,000ปลดล็อกศักยภาพคนไทยผ่านนโยบายหครอบครัวหนึ่งซอฟต์พา สร้างงานใหม่กว่า20ล้านตำแหน่งส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทแรงงานส่งเสริมการรวมตัวก่อตั้งสาภาพแรงงานให้การรับรองนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศรวมถึงสิทธิการลาคลอดท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่นายกเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องแรงงานเอาไว้ท่านยังจำได้หรือไม่ หรือมันเป็นแค่เทคนิคที่ท่านนำมาหลอกให้ผู้ใช้แรงงานลงคะแนนให้เพียงเท่านั้นนอกจากเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทแล้วผมยังไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรที่ได้ทำตามสัญญาให้กับพี่น้องแรงงานเลยครับไม่รู้ว่าท่านลืมแกล้งลืมหรือเป็นเพราะพวกท่านเกรงใจกลุ่มนายทุนขุนศึกเจ้าสัวผู้ยิ่งใหญ่กันแนะ่ครับท่านประธาน และสาเหตุที่ท่านไม่เลือกกระทรวงแรงงานไว้ในการกํากับดูแลข,ของพรรคท่านเพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะคนมีอำนาจยิ่งใหญ่จากสวรรค์ชั้นไหนครับมาสั่งท่านหน้าตาคณะรัฐมนตรีตึงออกมาเป็นเช่นนี้แบบนี้มีแต่เจ็บเจ้า เจ๊งครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดไม่ได้มีแค่นี้มีเส็งจะบปวดที่มากกว่านี้ครับท่านประธานนั่นคือเราได้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนเดิมมาจากพรรคการเมืองเดิมที่ไม่มีนโยบายด้านแรงงานแม้แต่นโยบายเดียวหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้กับพี่น้องแรงงานเลยครับ ท่านประธานครับแม้ในคําแถลงนโยบายรอบนี้จะไม่มีนโยบายเรือธงอย่างเช่นเรื่องค่าจ้าง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี2 5งหมแต่ผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้เลวร้ายอย่างไรมาดูครับท่านประธานข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตามสไลด์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565จนถึงกรกฎาคม2566 หรือช่วงหนึ่งปีก่อนการบริหารของพักเพื่อไทยนะครับมีโรงงานปิดตัวลงไป1,200แห่งแต่หลังจากหนึ่งปีที่พักเพื่อไทยมาบริหารประเทศหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2,66 6ถึงกรกฎาคม2 5 6 7มีโรงงานปิดตัวไป1,519แห่งหรือปิดตัวเพิ่มขึ้น51.60% นี่ครับเฉพาะโรงงานที่จดทะเบียนตามพรโบรโรงงานเท่านั้นนะครับท่านประธานและไม่ใช่แค่นั้นครับเรามาดูกันต่อว่ามีแรงงานถูกเลิกจ้างจากการปิดตัวโรงงานไปเท่าไหร่ก็พบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2566ถึงกรกฎาคมปี2567หรือช่วงหนึ่งปีที่พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะครับมีแรงงานถูกเลิกจ้างจากการปิดโรงงานไปทั้งทิ้น 41,103คนท่านประธานครับเพิ่มขึ้นก่อนจากก่อนหน้านี้54.34ครับผมว่านี่ไม่ใช่การบริหารงานที่ควรเป็นแล้วครับท่านประธานรัฐบาลแบบไหนกันครับหาเสียงว่ามีนโยบายจะสร้างงานเพิ่มขึ้นแต่บริหารงานจนมีโรงงานปิดตัวมากมายมีคุณถูกถูกเลิกจ้างจำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบเงินค่าชดเชยที่ควรได้รับตามกฎหมายก็ไม่ได้รับหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานทำตัวเหมือนสมรู้ร่วมคิดในการเอาเปรียบลูกจ้างด้วยซ้ำทั้งทงที่เรื่องเหล่านี้ท่านไม่ต้องมาถแถลงเป็นนโยบายด้วยซ้ำครับท่านประธานเพราะนี่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ที่ยังไงรัฐบาลก็ต้องทำครับแต่ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมีคนมาร้องเรียนกับกรรมาธิการการรายงานและผมเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างลอยแพยไม่จ่ายเงินค่าดชดเชยผมขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานทราบสัก3เรื่องครับ3กรณีกรณีแรกบริษัทสยามลักกี้บิลดิง้งจังหวัดสมุทรปราการ เลิกจ้างลูกจ้างจานวน63คนโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยและเงินอื่นๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายผ่านไปเป็นสัป,ปดาห์ครับถึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยมีสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานนั่งหัวโต๊ะซึ่งนายจ้างแจ้งว่าไม่มีเงินจ่ายให้ลูกจ้างในขณะเดียวกันกลับเสนอว่าถ้าลูกจ้างยินยอมรับเงินต่ำกว่ากฎหมายมีเงินจ่ายให้ และต้องมีข้อตกลงว่าคุณจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิ์อย่างอื่นอีกหรือเงินอื่นอีกนี่คือความเจ็บปวดของลูกจ้างครับท่านประธานท่านประธานครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็นั่งอยู่หัวโตและทราบว่านายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่บังคับให้นายจ้างนําเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างไม่ได้ผลสุดท้ายครับท่านประธานลูกจ้างต้องยอมรับเงินแค่70%็เซพราะทนต่อความเดือดร้อนไม่ไหวปกติเขาทางาน รายวันนี่เขาแทบเงินแทบไม่พอใช้วันต่อวันอยู่แล้วตกงานเงินไม่พอใช้จำเป็นต้องรับที่70%อซอีกกรณีครับบริษัทนิป้อนพลาสติกจังหวัดสมุทรสาครเลิกจ้างลูกจ้าง106คนตั้งแต่ปี2 5 6 5โดยไม่จ่ายเงินตามกฎหมายลูกจ้างไปยืน่นคำร้องที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับรวมถึงไปฟ้องศาลแรงงานด้วย สุดท้ายสารมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแต่นายจ้างไม่จ่ายพนักงานนำเรื่องมาร้องต่อกรรมธิการการแรงงานครับนายจ้างก็ไม่มาร่วมประชุมล่าสุดปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมได้รับแจ้งจากลูกจา้างว่าพวกเขายอมรับเงินแค่22.5%จากเงินที่เขาควรได้รับเพราะพวกเขาไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่าไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดครับท่านประธานแรงงานถูกนายจ้างเอาเปรียบหวังพึ่งกระทรวงแรงงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้นายจ้างนําเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างแต่กระทรวงแรงงานไม่สามารถทําได้และที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นก็คือมีเจ้าหนะ้าที่รัฐนั่งอยู่หัวโต๊ะรับทราบเรื่องการละเมิดกฎหมายมาตลอด ที่น่าหดหูใจยิ่งกว่าก็คือนายจ้างนำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐท่านประธานรู้สึกเจ็บปวดเหมือนผมไหมครับนี่ล่าสุดเมื่อวันที่ก้าวกันยาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยครับห้างตั้งหัวเสงประกาศปิดตัวและนายจ้างก็ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยอีกแล้วเพราะอะไรครับ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทำให้พวกนายจ้างเหล่านั้นไม่เกรงกลัวกฎหมายครับท่านประธานเหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าอนาคตแบบนี้บอกได้เลยครับมีแต่เจ๊งกับเจ๊งท่านประธานครับรัฐบาลจะออกมาตรการมาป้องกันอย่างไรในอนาคตจะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีก มาดูอีกสักกรณีครับเรื่องลูกจ้างรับเหมาช่วงในบริษัทไทออยถูกนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างครับบางคนค้างนานถึงห้าเดือนลูกจ้างทนไม่ไหวต้องออกมาชุมนุมอยู่หน้าบริษัทติดต่อกันหลายวันสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้จนอาิบดีกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานต้องลงพื้นที่ไปด้วยตนเองเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนจะลี้คายครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะช่วงค่ำค่ำของวันที่30กรกฎาคม2,567หลังการประชุมร่วมกันกับลูกจ้างที่เดือดร้อนนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานออกถแถลงการครับพี่พัดส่งกรมสวัสดิเจจาไทยออยสำเร็จลูกจ้างเตรียมรับค่าจ้าง567ล้านภายในเดือนสิงหาคมนะครับ ถแถลงการแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาบริษัทไทยออยออกถแถลงการตอบโต้ว่ามีได้ตกลงที่จะเตรียมเงิน567ล้านเพื่อจ่ายให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานตามที่เป็นข่าวเจ็บปวดไหมครับยิ่งกว่าเจ็บปวดก็คือมีคนหน้าแตกด้วยท่านประธานครับด้วยเวลาที่จำกัดผมขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ จริงๆมีเรื่องราวที่เป็นความล้มเหลวในการคุ้มครองแรงงานอีกมากในช่วงที่มีรัฐมนตรีชื่อพิพัฒน์รัตรกิจประการซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือต้องยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาช่วงเหมาค่าแรงและเพิ่อมอำน,นาจต่อรองให้กับแรงงานเช่นเดียวกับที่พรรเพื่อไทยเคยให้คำมั่นสัญญาไว้เลยครับ ว่าจะส่งเสริมสิทธิการรวมตัวกันส่งเสริมการก่อตั้งสหภาพแรงงานคำพูดสวยหรูดูดีแต่ไม่ทำท่านประธานครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองจำนวนองค์กรแรงงานสาภาพแรงงานลดลง165แห่งหรือลดลงไปกว่า11.21ของปีก่อนหน้านี้ ทำให้เหลือสาภาพแรงงานทั้งประเทศเพียงแค่1,307แห่งเท่านั้นและมีผู้ที่เป็นสมาชิกสาภาพแรงงานลดลง48,185คนคิดเป็น8.73%ของปีก่อนเหลือสมาชิกสาภาพแรงงานทั่วประเทศแค่53,000กว่าคนเท่านั้นท่านสนับสนุนกันอย่างไรครับสาภาพแรงงานถึงลดลงขนาดนี้ ที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นท่านมีนโยบายหรือกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมการก่อตั้งการรวมกลุ่มให้เป็นสาภาพแรงงานเลยเคยออกมาพูดไหมครับว่าทุกสาขาอาชีพสามารถจัดตั้งสาภาพแรงงานได้ไม่ว่าจะเป็นหมอครูวเอกชนเซลล์ขายของพนักงานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนหรือว่าจะเป็นมนุษย์โรงงานอย่างเช่นพวกผม ก่อนหน้านี้ผมก็ทํางานอยู่ในโรงงานอาศาศาุตสาหกรรมทุกคนสามารถจัดตั้งสาภาพแรงงานได้ท่านเคยพูดถึงไหมครับเคยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทราบไหมนอกจากนั้นท่านนายกแถลงนโยบายผมได้ยินว่าท่านจะเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญและเตรียมเข้าเป็นสมาชิกองค์งการ OECD ท่านประธานครับในกรอบโคอนตกลงการค้าเสรีเรื่องมาตรฐานแรงงานต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คู่เจจาเขาให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นสมาชิก OECD ครับเกือบทุกประเทศเขาลงนามรับรองอนุสัญญา I.O. o ฉบับที่8798กันไไปเกือบหมดแล้วแล้วประเทศไทยจะลงนามเมื่อไหร่ครับ เรื่องนี้พักเพื่อไทยและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเคยรับปากว่าจะผลักดันอนุสัญญาฉบับที่8798144155แต่ทุกวันนี้ท่านนำเข้าคอรมอเพียงฉบับเดียวก็คือฉบับที่1 4 4แล้วฉบับอื่นที่ท่านรับปากไว้ท่านลืมหรือ,อยังฉบับที่ขบวนการแรงงานผลักดันเรียกร้องมา30กว่าปีอย่าง8798ท่านก็ยังไม่รับรองยังมีอีกคทาท่านประธาน ผมไม่ทราบว่าท่านประธานได้ติดตามการปรับค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ผมฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำตกลงจเจออ้ายังไงผมและพี่น้องแรงงานอยากทราบความชัดเจนที่ท่านเคยหาเสียงกับพี่น้องแรงงาน600บาทต่อวันนะครับเพราะนอกจากไม่มีในคำแถลงนโยบายของท่านแล้วตอนที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลเสถาผมก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ และคุณเศษฐาก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าจะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทโดยเร็วที่สุดท่านประธานครับจากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่คุณเศรษฐาพูดไว้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าโดยเร็วของท่านคือเมื่อ,อไหรชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนแต่ไม่ปรับเพิ่มไม่พอครับยังหลอกให้พี่น้องแรงงานเจ็บช้ำน้ำใจอีก ผมจำได้ครับเดือนธันวาคมปี2566รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนนี้แหละครับคนที่ชื่อพิพัฒน์เนี่แหละครับนำเรื่องการปรับค่าจ้างเข้าคอรมอนาย,ยกเศษฐาออกมาให้สัมภาษณ์แสดงท่าทีก็ฟัดกะเฟียดไม่พอใจบอกว่าปรับแค่สองบาทซื้อไข่ก็ไม่ได้ให้นำกลับไปทบทวนใหม่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ตอบรับนะครับนำเรื่องกลับไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการไตรภา,าคีอีกครั้ง พี่น้องแรงงานผมก็มีความหวังครับเพราะกับเอาไปทบทวนอีกครั้งหวังว่าค่าจ้างจะปรับขึ้น400บาทแน่ๆเพราะท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านเศษฐานี่เอาจริงท่านไม่ยอมพอคณะกรรมการไตรภา,าคียืนยันว่าจะปรับเพิ่มแค่2ถึง16บาทและนำกลับเข้าคอรมออีกครั้งถ้าทางขึงขังหายไปครับได้แต่พูดเสียงอ่อยๆว่า เป็นอำนาจของคณะกรรมการไตรภา,าคีโยนบาปให้คณะกรรมการไตรภา,าคีเสียอย่างนั้นพี่น้องแรยง,งานบอกกับผมว่านี่มันยิ่งกว่าละครน,น้ำเน่าชัดๆต่อมาเดือนเมษายนมีการปรับค่าจ้างกันต่ำ400บาทแต่ปรับแค่10จังหวัดเฉพาะกิจการโรงแรม4ดาวและมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปบางจังหวัดปรับขึ้นแค่หตำบลหพฤษภาคมส 2,567ที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ว่าเดือนตุลาคมที่จะถึงนียครับจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศแน่นอนและก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันแบบนี้มาตลอดแต่เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคนเดิมนี่แหละครับมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งแต่เนื้อหาเปลี่ยนไปแล้วครับว่าคำว่าทั่วประเทศหายไปและมีคำใหม่มาแทนก็คือจะปรับแต่เป็นเฉพาะบางกลุ่มอาชีพ บางไซตของสถานประกอบการอะไรครับท่านประธานพี่น้องแรงงานของผมบอกว่ามันบ้าไปแล้วพูดกลับไปกลับมาแบบนี้คนดีๆเขาไม่ทํากันหรอกครับท่านประธานบริหารแบบนี้3ปีผมบอกได้เลยว่าครับไม่มีเจ้าครับมีแต่เจงกับเจงท่านประธานครับทุกครั้งที่มีการปรับค่าจ้างหากมีเสียงวิจารณ์รัฐบาลในทางที่ลบ มักจะอ้างว่าเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแต่พอปรับขึ้นกับเคลมว่าเป็นผลงานของตนเองตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ครับมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการไตรภา,าคีหากเป็นอำนาจของคณะกรรมการไตรภา,าคีจริงท่านอย่าได้เสนอหน้าไปให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนที่เขาจะมีการประชุมและได้ข้อสรุปร่วมกันถ้าพวกท่านไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้ควรพิจารณาตนเองด้วยครับ ก่อนที่ประเทศจะเจ๊งไปมากกว่านี้ท่านนายกค,ครับช่วยตอบผมชัดๆด้วยครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำหกร้อยบาทจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้กี่มงค่าครองชีพมันขึ้นไปไกลแล้วครับท่านประธานเรื่องพี่น้องแรงงานแปลตฟอร์มคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนได้ให้ความเห็นไว้แล้วว่าพี่น้องแรงงานแพลดฟอร์มต้องได้รับความคุ้มครองแรงงานแต่รัฐบาลก็ยังเพิกเฉยบอกว่าจะออกกฎหมายฉบับใหม่มาคุ้มครอง จนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นมีกฎหมายเข้าสภาแต่ว่าพรบรคุ้มครองแรงงานฉบับที่จะช่วยคุ้มครองพี่น้องแรงงานพฟดฟอร์มที่แรบสิทธิ์เท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอื่นๆที่พวกผมยื่นเข้าสภาพักพวกของท่านก็ปัดตกท่านนายกช่วยตอบชัดๆครับพี่น้องแรงงานที่ทํางานบนพลดฟอร์มเขารอคําตอบจากท่านอยู่ท่านประธานครับหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์เปล่าไปกับคําพูดขายฝัน ปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขมีหน้ำซ้ำยังปล่อยให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกและก็เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วอีก3มปีที่เหลือเราจะหวังอะไรจากพวกท่านขออนุญาตสรุปได้นะครับครับผมเกือบ<ป>จบ,<ป>จบแล้วครับท่านประธานรเรื่องกฎหมายเพิ่มสิทธิ์วันลาคลอดตอนตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญจริงๆก็ขอให้พวกท่านช่วยกันไปบอกลูกพักของท่านให้โหวตผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย เรื่องส่งเสริมสาภาพแรงงานกฎหมายผมยื่นเข้าสภาแล้วครับตอนนี้พรบสาภาพแรงงานอยู่ที่โต๊ะนายกรัฐมนตรีรอท่านเซ็นและนำมาเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไปถ้าสนับสนุนจริงท่านเซ็นมาได้เลยครับสุดท้ายเรื่องประกันสังคมถ้าท่านอยากให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเยอะๆกองทุนมีความยั่งยืนต้องเริ่มที่รัฐบาลต้องเริ่มที่ตัวท่านคือจ่ายเงินเท่าๆกับฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง เงินที่รัฐบาลค้างจ่ายหกหมื่นกว่าล้านต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยท่านประธานครับเรื่องที่ผมถามท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีผมหวงัวงว่านายกรัฐมนตรีจะให้คําตอบที่ชัดๆพี่น้องแรงงานของผมที่ฟังอยู่จะได้รู้ว่าท่านจริงใจที่จะแก้ปัญหาด้านแรงงานอย่างที่เคยได้สัญญาไว้หากไม่เป็นเช่นนั้นพวกท่านอาจจะถูกพี่น้องแรงงานของผมสาดแช่งไปชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นตราบาปติดตัวพวกท่านตลอดไปที่นำนโยบายมาหลอกลวงให้พี่น้องแรงงานลงคะแนนให้แต่กลับไม่สนใจเมื่อพวกท่านมีอำนาจหากพวกท่านไม่ทำตามส,สัญญาที่พี่น้องแรงงานของผมท่านเคยมาสัญญาไว้พี่น้องแรงงานของผมจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธานท่านปรรมธานครับ